แชร์ชาวเชฟดังเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้แบบพูดแบบสองไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับเชฟดังระดับมิชลินเปิดร้านระดับมิชลินครับผมไล่พนักงานออกเพราะว่าพนักงานเนี่ยลาป่วยแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนในสุดท้ายด้วยแล้วก็ยังไปล่วงละเมิดพนักงานสาวชาวต่างดาวด้วยและอีกหลายคนเอาล่ะเชฟดังคนนี้เป็นใครใครรู้บ้างใครเดาตัวอักษรออกบ้างเชฟดังๆในเมืองไทยเนี่ยก็มีไม่เยอะนะใช่ไหมคือเรื่องราวมีอยู่ว่านะพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเขาไปฟ้องเชฟคนนี้ว่าเฮ้ยไล่ออกเชิญออกเนี่ยทำไมไม่จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วก็ไม่แจ้งก่อนด้วยว่าจะเชิญออกหรือไล่ออกอะไรแบบนี้แล้วก็มีพนักงานอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างดาวเนี่ยออกมาแฉว่าเชฟคนเนี่ยมีพฤติกรรมล่วงละเมิดไปจงไปจีบแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่มีภรรยาทั้งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขู่ด้วยนะว่าจะเอาคลิปลับอะเอามาแฉทำให้พนักงานต่างดาวคนนั้นอะไม่กล้าที่จะไปแจ้งความแต่ทีเนี้ยพอเรื่องราวของไม่จ่ายเงินเดือนออกมาแฉนะเรื่องอื่นๆก็พุดออกมาซ้ำลายนะยังมีพนักงานคนอื่นอะโดนเรื่องเฉาแบบนี้ล่วงละเมิดลวนลามไม่รู้ว่าลามไปถึงไหนบ้างนะแต่ว่าถ้ามีคลิปเฉาเนี่ยมันต้องไปถึงขนาดนั้นแน่เลยอะแนะนำเชฟนะเป็นบุคคลสาธารณะนะถ้างี้อ่ะลองว่าดูจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไอเรามันก็เท่ซะด้วยพูดตรงซะด้วยเชฟทำนิสัยดีๆหน่อยนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับคนดังคนรวยหรือคนอะไรก็ตามเนี่ยไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับภาพลักษณ์และหน้าตาอยู่ที่สันดานล้วนๆเลยนะบางคนเนี่ยภาพลักษณ์ดูดีเชียว acting ล้วนๆบางคนเนี่ยภาพลักษณ์ดูแบดเชียวนิสัยดีชิบหายอย่างเช่นผมอะไรแบบนี้นะครับก็มาเดากันแล้วกันนะครับว่าเชฟคนนี้เป็นใครแล้วก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดไม่ค่อยอยากจะเสนอข่าวหรือว่ารายงานเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนที่ดูไปถ้ามี mindset วิจารณญาณที่ดีก็คิดว่าไม่ควรทำตามแล้วก็แอนตี้แต่บางคนคิดหลงระเริงไปทำตามคิดว่ามันดีซะงั้นการสนับสนุนการเสนอข่าวมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน mindset ดีทัศนคติดีนะอะไรไม่ดีอะไรที่ด่าคนอื่นว่าไม่ดีหรือว่าไม่ชอบคนอื่นทำตัวเองก็ต้องอย่าทำรู้ป่ะแต่คนส่วนใหญ่แม่งเป็นสันดานแบบนี้ครับคือว่าคนอื่นด่าคนอื่นนินทาคนอื่นแต่ตัวมึงอะแย่กว่าเขาเยอะเลยแต่ไม่เคยยอมรับนะด่าคนอื่นปกปิดตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะอยากให้นิสัยดีกันสังคมจะได้ดีความสุขจะได้เยอะๆ